น้ำนมหดทำไงคะปั๊ม 100% ค่ะตอนนี้น้อง7เดือนแม่บอกก็หด10ครั้งอะคุณแม่ค่ะฉันให้นมลูกมา7ปีฉันหด10ครั้งฉันนั่งร้องไห้เป็นบ้าเป็นบอนะคะเนาะจนแบบคืออะไรยังไงก่อนฉันก็เลยเลิกนะคะร้องไห้ไปสุดท้ายคือน้ำนมแม่งอายเงี้ยค่ะฉันก็เลยจบโอเคปาน้ำตาปุ๊บนะคะปั๊มนมนะคะเป็นบ้าเป็นบอเลยนะคะนั่นก็คือว่าปั๊มแบบสับถ้าสมมติว่าฉันมาทำงานฉันก็แฮนด์ฟรีเสียบเต้าเออนะคะถ้าสมมติว่าฉันอยู่บ้านเนี้ยค่ะฉันก็ปั๊มถ้าสมมติว่าช่วงที่ฉันกู้น้ำนมนะคะฉันจะปั๊มแบบทุก2ชั่วโมงนะคะคือทุก2ชั่วโมงคือมันต้องไป10ถึง12ครั้งต่อวันส่วนใหญ่ฉันจะเริ่มที่วันที่วันหยุดของเราเงี้ยค่ะปั๊มแบบสับ10ถึง12ครั้งต่อวันนะคะคือคิดแค่ปั๊มอย่างนี้เลยนะคะเนาะแล้วก็ปั๊มโดยทั่วไปถ้าสมมติว่าเราปั๊มแบบนี้แล้วเรากินข้าวงีบนอนดื่มน้ำไม่เครียดผ่อนคลายนะคะแล้วบอกตัวเองว่าดีที่สุดปังสุดเลิศสุดนะคะเนาะแค่นั้นแหละนะคะ7ถึง14วันมันก็กลับคืนมานะคะแม่บอกกูนมแม่มา10ครั้งเธอคือฉันร้องไห้ถามสามีฉันได้เลยเป็นบ้าเป็นบอสามีบอกโอ้เธอเป็นบ้าอะไรยังไงหรือเปล่านะคะฉันก็เลยอาปาดน้ำตานะคะเนาะโอเคร้องไห้ไปสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรนะคะก็เลยเลิกจากการร้องไห้นะคะแล้วก็ไปเอฟเครื่องปั๊มนมไปเอฟแบบของสวยๆงามๆไปหาของกินอะไรเงี้ยค่ะเนาะเออก็คือโอเคน้ำนมกับปลาจบนะคะเนาะเขาเป็นคนอย่างนี้คือหมายถึงว่าเป็นคนที่ฟีลแบบนี้จริงๆนะแม่หยุดปั๊มนมไปหามาปั๊มนานไหมคะจะกลับมาวันที่2มีออกแบบ1 2ได้ค่ะคือถ้าเราหาเลิกปั๊มนมไปถามว่ากู้นมแม่กลับมาไหมกลับมาได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องวินัยแบบสับคุณนึกถึงคุณเบเบ้ที่จะปั้นหุ่นได้ไหมถ้าวินัยแบบนั้นค่ะคุณจะมีมันกลับคืนมาแน่นอนหมายถึงว่าในหัวคุณมองแต่ภาพว่านมไหลหยดติ่งนมไหลหยดติ่งปั๊มนมคือตอนแรกอาจจะได้แค่ลมพอถัดมามันจะเป็นฝอยๆถัดมามันจะเป็นหยดพอเลยหลังจากหยดมันจะหยดเพิ่มมากขึ้นและปริมาณนมก็จะค่อยเพิ่มมากขึ้นถามว่ากู้นมแม่กลับมาไหมกลับมาค่ะมันกลับมาแน่ๆแต่จะกลับมาในปริมาณที่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวินัยของคุณถ้าสมมติว่าคุณนะคะเป็นคนที่แบบว่ายังไงฉันก็จะต้องคู่เคียงข้างแกจะต้องกลับมาอยู่ในก้อนมาอยู่ในเนื้อนมของฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะกลับมาค่ะคุณแม่ค่ะฉันปั๊มนมฉันกู้มา10รอบอ่ะหญิงฉันก็ไม่รู้จะบอกเธอว่ายังไงมันก็กลับมาทุกครั้งอ่ะค่ะเนาะเพราะว่าฉันบอกว่ายังไงแกก็ต้องมามีนมให้ลูกฉันกินโอเคมั้ยคือแกเป็นแค่ก้อนเนื้อที่มาอาศัยอยู่ร่างฉันอยู่แกจะมาทําให้ฉันปวดหัวเพื่ออะไรก่อนอะไรเงี้ยนะคะเนาะฉันก็เลยสู้แบบเนี้ยค่ะเนาะเธอลองเอาฟีลฉันไปสู้กับตัวเองก็ได้นะคะเธอ